ิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งของความสำเร็จนะคะนั่นก็คือการทำ 100% ค่ะถ้าวันนี้คุณไม่คิดที่จะลงมือทำ 100% ก็ไม่ต้องทำอะไรเลยจะดีกว่าเพราะถ้าเราทำบ้างไม่ทำบ้างทำหยุดไม่ได้จริงจังกับสิ่งที่ตัวเองทำมันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่คุณจะเดินไปถึงเป้าหมายหรือในจุดที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าความสำเร็จเป้าหมายคือสิ่งที่คุณโฟกัสและตัดสินใจที่จะไปเอามันมาให้ได้สิ่งสำคัญนั่นก็คือทำให้สุดทำให้เต็มที่ม้วนเดียวจบมัวแต่มายึกยักในที่สุดค่ะความไม่มีผลลัพธ์จากการไม่ได้ลงมือทำเต็มที่มันจะทำให้คุณหมดกำลังใจแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่ทำไปทั้งหมดน่ะมันไร้ค่าถ้าความสำเร็จคือสิ่งที่คุณปรารถนาก็จงปล่อยหมัดเด็ดของคุณออกไปค่ะหรือไม่ก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งอยู่ที่เดิมตรงนั้นแหละจะได้ไม่ต้องเหนื่อยฟรีMindset กำลังใจดีๆใน2นาทีวันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ทุกเช้ากับครูจอย Business Expert ค่ะสวัสดีค่ะ